หานะครับหลักการจัดเก็บนะครับอันนี้คือผมพูดรวมๆกับภาษีทุกประเภทเลยนะครับประเทศเราเนี่ยเขาจะเก็บจากนะครับคนทุกคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับย้ำคนทุกคนเลยนะครับไม่ได้สนใจถึงอายุนะครับคุณจะอายุมากอายุน้อยนะอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยนะครับช่วยโชว์หลักฐานการเสียภาษีหน่อยนะครับแอบแซวนิดนึงนะเขาไม่มาสัมภาษณ์ผมมาผมก็แอบน้อยใจนิดๆนะนะครับคือร้อยล้านจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเหมือนเราจะไปบอกแบงก์ผมอายุน้อยร้อยล้านแบงก์บอกว่าช่วยโชว์หลักฐานการเสียภาษีหน่อยนะคุณมีไหมนะครับฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้คำนึงถึงอายุนะครับไม่คำนึงถึงสัญชาติแล้วก็ไม่คำนึงถึงอาชีพนะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆนะครับสมมติเป็นติวเตอร์นะครับอายุน้อยๆนะครับหรือมีลูกไปเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกผมเนี่ยเดินแบบนะแต่ว่า500นะครับสรรพากรยังไม่ต้องมานะครับน้อยเกินนะเดี๋ยวตอน 50,000 เนี่ยค่อยมานะครับเดี๋ยวเสียให้นะอยากเสียอยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะครับอายุเท่าไหร่ก็ต้องเสียขอแค่มีรายได้ถึงเกณฑ์ซึ่งรายได้เนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันโอเคบุคคลธรรมดาก็จะมีเกณฑ์หนึ่งนิติบุคคลก็จะมีเกณฑ์หนึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมีเกณฑ์หนึ่งนะครับสัญชาติอะไรไม่สำคัญครับนะไม่เกี่ยวกับสัญชาติของประเทศเราจะดูนะครับถิ่นที่อยู่กับแหล่งเงินได้นะครับถ้ามีถิ่นอยู่ในประเทศไทยเข้าเงื่อนไขก็ต้องเสียนะครับมีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยก็ต้องเสียนะครับอาชีพก็เช่นเดียวกันไม่คำนึงครับด้วยความเคารพครับเป็นพระก็ยังต้องเสียถ้าเอาตามกฎหมายเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปจัดเก็บนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่เป็นปัญหากันอยู่แบบรับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยหลักมันก็เป็นเงินได้ที่จะต้องเสียนะครับคุณหมวยบอกเคยเสียแล้วมีเครดิตเลยค่ะนั่นแหละครับคือเราต้องโฟกัสว่าเราเสียเพื่ออะไรเราเสียเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแล้วมันได้ผลครับที่จริงอะผมสามารถที่จะสอนเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่อไปได้ด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวขอโฟกัสตรงว่าให้คนทำความเข้าใจก่อนว่าเราเสียเพื่ออะไรนะที่เราต้องเสียเนี่ยมีเสียอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปใช้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับหลักการจัดเก็บนะครับเรารู้แล้วว่าบุคคลทุกคนต้องเสียนะครับประเทศเราใช้การจัดเก็บจากอะไรบ้างนะครับระบบสากลเนี่ยจะมีอยู่3หลักครับคือหลักสัญชาติหลักแหล่งเงินได้หลักถิ่นที่อยู่นะครับแต่ว่าประเทศเรานะครับไม่ใช้หลักสัญชาตินะครับก็คือคุณจะชาติไหนไม่รู้นะครับถ้าคุณมามีรายได้ที่เกี่ยวข้องนะมีแหล่งเงินได้จากประเทศไทยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยต้องเสียกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมให้ดูระบบเลยว่าทั้งหมดเนี่ยคือภาษีที่ต้องเสียนะอันนี้ผมเห็นเป็นปัญหาหนึ่งนะครับเป็นปัญหาสำคัญที่แบบคือคนจะชอบเข้าใจผิดว่าภาษีมันคืออันเดียวแต่โทษทีนะครับประเทศเราเนี่ยมีภาษีหลายตัวมากๆนะครับอันนี้ผมทำเป็นสีขาวขออภัยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ภาษีนะครับอันแรกนะครับก็คือนะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะอันนี้ก็คือที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้แหละถ้าไม่ได้เป็นนิติบุคคลก็จะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับถ้าไปเป็นนิติบุคคลก็จะมีภาษีตัวหนึ่งชื่อว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแล้วคนที่ทำธุรกิจค้าขายหรือให้บริการนะครับก็จะมีภาษีพิเศษอีกตัวนึงครับคือภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะต่อไปครับข้างล่างนะครับเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราซื้ออสังหาริมทรัพย์เราก็จะมีภาษีตัวนี้นะครับสุดท้ายเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับผมให้ดูอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมให้ดู5อย่างผมต้องการแค่จะจับไปให้ทุกคนทราบว่าภาษีในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายตัวฉะนั้นเนี่ยปัญหาของทุกคนตอนนี้บางทีนะบางคนบอกฉันเสียภาษีแล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจว่าภาษีที่ต้องเสียมีอะไรบ้างมันจะกลายเป็นการเสียภาษีไม่ครบนะอย่างเช่นข้างบนอย่างเงี้ยผมเคยเห็นกูรูบางคนเนี่ยนะไลฟ์บอกว่านะครับไม่อยากเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ไปตั้งนิติบุคคลสิตั้งนิติบุคคลแล้วจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งไม่จริงนะครับถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับเรามีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าเราเป็นนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลถือว่าเป็นบุคคลแยกต่างหากนะก็ต้องมีภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วพอเราจ่ายเงินเดือนออกมานะครับพวกกรรมการก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกอันนี้คือผมพูดในแง่ว่าถ้าเกิดทุกคนไม่ทำธุรกิจนะเราจะมีภาษีตัวนี้อยู่แล้วคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับพอเริ่มทำธุรกิจการค้าขึ้นมาปุ๊บก็จะมีภาษีตัวนี้ครับคือภาษีมูลค่าเพิ่มผมว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นประเด็นนี้นะคือไม่ได้ตั้งนิติบุคคลนะครับก็จะมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหลักการนะครับมันเป็นคนละภาษีกันมีหลักเกณฑ์ในการคิดแยกต่างหากจากกันนะใช้แทนกันไม่ได้ด้วยนะครับนะและถ้าวันหนึ่งไปตั้งภาษีนิติไปตั้งนิติบุคคลก็จะมีภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าวันหนึ่งไปตั้งนะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็จะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับถ้าวันหนึ่งนะครับ
ไปทำธุรกิจที่เรียกว่าภาษีเฉพาะก็จะมีภาษีตัวนี้อีกนะเช่นพวกที่ค้าขายอสังหาริมทรัพย์ในทางการค้าหรือหากำไรเนี่ยพวกนี้ก็จะมีภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในไลฟ์นี้จะไม่ให้ก็จะพยายามนะครับให้โฟกัสที่นะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนนะครับตอนนี้ก็ใจเย็นๆครับใจเย็นๆให้นึกถึงปลายทางไว้ว่าถ้าเรานะมีหลักฐานคืออย่าเพิ่งคิดว่ามันเยอะเสียให้ถูกนะมันไม่ได้เยอะนะครับมันเป็นเกณฑ์ที่ยังไงเนี่ยภาษีมันก็ไม่มีทางที่จะเกินรายได้อยู่แล้วโอเคนะครับตอนนี้จับหลักนะภาษีมีหลายตัวหน้าที่เราเนี่ยคือเราต้องคิดว่าเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีอะไรถ้ามีหลายอันก็ต้องเสียให้ครบนะครับวันนี้ผมจะมาทำให้เรารู้จักแต่ละอันเบื้องต้นจะได้รู้อย่างนี้วันนี้ผมต้องการให้ทุกคนตอบได้ว่าฉันต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะครับเช่นตอนนี้ตอบได้เลยว่าถ้าไม่เป็นนิติบุคคลก็ไม่ต้องคิดเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่จะต้องคิดเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแชร์ไว้นะครับแชร์ไว้ดูทีหลังได้นะครับเพราะอาจจะต้องนะฟังหลายรอบหน่อยนะครับทีนี้ครับปีนี้ครับเรื่องการเสียภาษีเนี่ยอยู่ๆมันฮอตขึ้นมาได้ยังไงครับก็เพราะว่ามีการออกกฎหมายมาตัวหนึ่งแล้วทุกคนก็ตกใจมากนะครับก็คือมีกฎหมายบอกว่าให้สถาบันการเงินครับส่งข้อมูลให้กับสรรพากรทุกคนก็กลัวมากๆนะครับคือผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปกลัวอะไรมากนะให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับที่ผมบอกไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะถ้าเราทำอะไรถูกต้องเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับไม่สามารถจะมาใช้อะไรกับเราได้นะครับทีนี้ผมก็ไปค้นมาให้แล้วว่าการที่จะสรรพากรเนี่ยจะส่งสถาบันการเงินเนี่ยจะส่งสรรพากรนะครับจะมีหลักเกณฑ์อยู่2เคสวิธีการดูเนี่ยไม่ต้องรู้ทั้งหมดนะครับให้ถามว่าเราเป็นเคสไหนไหมเราใกล้เคียงกับอันไหนนะครับเคสที่1 นะครับคือเป็นกรณีที่มีการฝากหรือรับโอนเงินนะมีเงินเข้าบัญชีเนี่ยรวมกันนะครับ400ครั้งเป็นไงบัญชีเนี้ยที่เรากลัวเนี่ยนะครับถึง400ครั้งไหมและใน400ครั้งเนี่ยมียอดรับรวมกันเนี่ย2ล้านบาทขึ้นไปนั่งกดเลยอันนี้ต้องครบ2เงื่อนไขนะก็คือมียอดเงินเข้าเนี่ย400ครั้งแล้วก็มียอดนะครับเงินเข้าเนี่ยนะครับรวม2ล้านบาทขึ้นไปนะฉะนั้นถ้าคิดว่านะครับไม่ถึง2ล้านตอนนี้ได้เดือนละ100,000นะครับก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อนี้นะเขาก็จะไม่ส่งไปนะครับซึ่งเรื่องการส่งกับไม่ส่งกับเสียกับไม่เสียเนี่ยคนละเรื่องนะครับการส่งเนี่ยก็เพื่อสรรพากรจะไปเป็นข้อมูลว่ามาตรวจสอบว่าคนเนี้ยเสียเรียบร้อยไหมซึ่งบอกตรงๆนะถ้านักเรียนเนี่ยมีหลักฐานการเสียภาษีนะต่อให้เขามาส่งมันก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะเวลาเขามาเช็คเราก็จะมีหลักฐานนะที่จะโชว์นะครับแล้วเวลาดูหลักเกณฑ์ข้อนี้เขาจะดูแยกเป็นบัญชีไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ธนาคารยังไม่ได้ลิงก์ข้อมูลซึ่งกันและกันนะฉะนั้นสำหรับผมนะเฉยๆไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรเลยนะครับต่อไปเป็นเคสที่2นะครับก็คือเป็นกรณีที่มีเงินเข้าบัญชีทุกอันรวมกันเนี่ย 3,000 ครั้งขึ้นไปอันนี้นับจำนวนครั้งอย่างเดียว 3,000 ครั้งนี่ตกวันละกี่ยอดครับตกวันละ 8-9 ยอดไม่ถึง10ยอดเลยปกติยอดขายถึงไหมวันละ 8-9 ยอดเราก็ดูนะว่าเราเป็นเคสไหนแต่ทั้ง2อย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามีหลักฐานการเสียภาษีแล้วเนี่ยมันไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าเวลาเขาบอกขอมาตรวจหน่อยแล้วก็บอกโอเค you're welcome ยินดีนะครับมานั่งกินกาแฟกันมีอะไรจะให้คำแนะนำก็ว่ามานะครับเอาล่ะนะหลายคนตื่นเต้นนะแต่ผมนะผมบอกตรงนะครับเฉยๆอยากให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้จากการเสียมากกว่านั่นคือการสร้างเครดิตให้กับตัวเองนะครับสร้างธุรกิจนะครับสร้างพื้นฐานให้กับครอบครัวนะครับอย่างตัวผมเนี่ยเล่าประสบการณ์นะครับตอนที่ผมมีลูกเนี่ยนะครับลูกผมเนี่ยคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ต้องอยู่ในตู้อบนะฮะคือโอเคเราเตรียมฐานทางการเงินอะไรเราอย่างดีนะครับแต่กระบวนการนั้นเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับหมดไปประมาณ1ล้านบาททุกคนเนี่ยถ้าไม่เสียภาษีถ้าผมไม่เสียภาษีให้ถูกต้องนะครับไม่ได้สร้างอสังหาริมทรัพย์ไว้ไม่ได้ทํา OD เอาไว้ถ้าไม่ได้ทําบัตรเครดิตเอาไว้ก็ต้องมีเงินนะครับเงินสดเงินสดอ่ะไปจ่ายในสถานการณ์นั้นเนี่ยผมยังจําได้หมอเขาบอกว่าหนักนะสู้มั้ยหมอบอกเนี่ยค่ายาวันละ 30,000 ค่ะขวดละ 30,000 แล้วก็หมอค่าห้องวันละ 22,000 ต่อคืนหมอถามผมว่าสู้ไหมท่านผู้ชมว่าไงครับผมเป็นพ่อผมจะตอบว่าอะไรครับ ผมก็ต้องกลับมาดูอสังทั้งหมดซึ่งตอนนั้นนะมีคอนโด4ห้องแล้วนะครับมีอสังประมาณสัก6ชิ้นละตอนนั้นอันนี้พูดได้ครับเพราะว่าเสียภาษีตามปกติ
นะครับก็เลยหมอบอกอ่ะสู้ครับเท่าไหร่ผมก็สู้อย่างเงี้ยอันนี้คืออยากให้ดูประโยชน์ส่วนเรื่องการส่งพวกเนี้ยเรื่องเล็กนะครับ